Christmas.เรื่องนะคะมีน้องคนหนึ่งอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจจื้อปากค่ะในทำนองว่าอยากจะมีผัวก่อนปีใหม่ซึ่งทางเราก็รู้สึกว่าจะให้กูช่วยยังไงดอกทองกูยังหาไม่ได้เลยหนึ่งทางเลือกสุดท้ายก่อนปีใหม่ค่ะคือคริสต์มาสนั่นเองนะคะที่จะบอกว่าเด็กคนอื่นเนี่ยเวลาขอซานตาคลอสเนี่ยขอให้ได้ของเล่นขอให้หนูเป็นเด็กดีขอให้หนูเรียนหนังสือเก่งๆแล้วก็ขอผัวซานตาคลอสสีดอกเผื่อซานตาคลอสเขาจะให้ผัวหล่อนสักคนสองคนเอาบูแบบคำคือฉันก็ไม่รู้ว่าจะช่วยหล่อนยังไงก็เลยครีเอทลุคนี้มาสำหรับเพื่อหล่อนจะไปปาร์ตี้ในวันคริสต์มาสไงเพื่อได้ผัวรู้ทั้งรู้นะว่าเพจจื้อปากเป็นเพจบันทึกความงามอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไงก็ต้องเนรมิตลุคสวยๆให้หล่อนซานตาคลอสเขาจะได้เอ็นดูหล่อนแต่งหน้ากันค่ะ Jingle bells jingle bells jingle all the wayขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งของขวัญปีใหม่มาให้แคร์ก่อนใครนะคะต้องบอกว่าคิวเซ่ไทยแลนด์เนี่ยส่งมาเยอะมากเพราะว่านางเป็นเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์สำหรับคนผิวแพ้ง่ายโดยตรงค่ะขั้นตอนแรกในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเดี๋ยวจะใช้รองพื้นก่อนซึ่งรองพื้นของเขาว่ามีความเก๋ตรงไหนรู้ไหมคือนางเป็น3 in 1คือนางจะเป็นรองพื้นเป็นกันแดดที่สำคัญในหลังเกลี่ยจะกลายเป็นเนื้อแป้งต้องบอกนะคะว่าของเขามี2เบอร์ค่ะคือเบอร์1และเบอร์2เบอร์1เนี่ยสำหรับคนขาวแล้วก็เบอร์2สำหรับคนผิว2สีนะคะซึ่งไอ้แคร์เนี่ยเลือกใช้เบอร์2อีดอกคือความปกปิดอ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะเพราะว่าดูจากเนื้อเนี่ยน่าจะโบเบ้แต่ว่าพอเกลี่ยมาเนี่ยตาแตกเยี่ยวแตกเยี่ยวลาดอีดอกปกปิดมาอีดอกเวลาใช้ก็ใช้แต่น้อยนะคะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าโบกแบบกูนะครับสุดท้ายก็ต้องมานั่งใช้ฟองน้ำในเกลี่ยนะคะแต่ต้องบอกว่าหลังเกลี่ยเนี่ยอีดอกเยี่ยวแตกก็ใช้แทนคอนซีลเลอร์ได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างจะมีความปกปิดมากค่ะโดยการใช้นิ้วเนาะแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของการแต่งดวงตาค่ะเริ่มจากการใช้สีน้ำตาลเทานะครับเพราะว่ามันเป็นสีที่เหมาะกับการนำมาขัดเบ้ามากที่สุดค่ะแล้วก็ตามด้วยการทาด้วยสีเขียวต่อเลยนะคะแบบหวานๆค่ะแล้วก็เพิ่มความเป็นคริสต์มาสด้วยการเติมสีแดงบานเย็นค่ะบานเย็นละแก่นไงบานเย็นละแก่นเข้าสู่ขั้นตอนการแต่งตาล่างค่ะคือการใช้สีแดงอันเดิมค่ะแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงด้วยการใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะบริเวณโคนขนตาค่ะเพิ่มชิมเมอร์เล็กน้อยนะคะให้ตาดูยั่วเย็ดนะคะแหมอีดอกทองตาบนก็แดงตาล่างก็แดงนี่เหมือนรูหีที่เพิ่งโดนเย็ดเลย หีแดงอีดอกทองอันในระหว่างรอกลิตเตอร์ตาแห้งนะคะมี2ทางเลือกค่ะ1ไปเย็ดกับรปภ2เขียนคิ้วค่ะฉันมั่นใจว่าพวกหล่อนเลือก1เย็ดกับรปภเพราะว่าพวกหล่อนล้านควรจะดูออกนะคะอีดอกเราเล่นต้องไปเขียนคิ้วก่อนนะคะจากนั้นก็ตามด้วยการกรีดอะไรเนอร์แบบฉ่ำๆค่ะแล้วก็ติดขนตาปลอมแบบตาควายค่ะเลิฟมากนะคะเป็นบรอนเซอร์จากเอชเล่ค่ะไม่รู้ว่าแบรนด์เขาขายที่ไหนอะไรยังไงในอีดอกทองแต่ว่าสีมันสวยมากนะคะที่สำคัญเนี่ยคือใช้ประจำมากนะคะแล้วก็ตามด้วยขั้นตอนการปัดแก้มค่ะสีนี้ก็สวยเหมือนกันเป็นสีประจำค่ะแล้วก็ลงไฮไลท์แบบฉ่ำๆนะคะอ๋ออีดอกทองอันนี้เป็นลิปของ Fenty Beauty ค่ะสีสวยมากคือทาบ่อยมากในช่วงนี้ค่ะข่าวดีเมื่อวานฉันลงรูปมาแล้วปรากฏว่าทางแบรนด์ในเหตุว่าฉันบ่นไปว่าฉันอยากได้มาแจกนะคะทางแบรนด์ก็เลยบอกว่าฝากมาแจก10กระปุกค่ะแจกทั้ง2เบอร์เลยนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์01หรือว่าเบอร์02ใครอยากได้สีไหนอ่านกติกาบริเวณหัวคลิปค่ะดูสารเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่ดูผ่าน YouTube นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะพลาด